สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพรจะพาไปกินราเมงกระเทียมร้านเทนโยเจ้าดังจากโอซาก้านะคะตอนนี้เขามาเปิดที่ไทยแล้วค่ะอยู่ที่ดิอัพพรามสามเลยอันนี้จะเป็นแผ่นเมนูของที่ร้านนะคะซึ่งวันนี้แพทสั่งราเมงทั้งหมด5อย่างค่ะแล้วก็สั่งข้าวาอีก2เมนูเดี๋ยววันนี้แพทจะรีวิวให้ดูทีละตัวเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโดยน้ำซุปของที่ร้านนะคะจะมีทั้งหมด4แบบค่ะซุปโชยุซุปมิโซซุปคารามิโซะบะเพ็ดแล้วก็ซุปวีแกนที่ทํามาจากนมถั่วเหลืองนะคะ และที่เด็ดอีอย่างนี้ก็คือหมูชาชูของที่นี่ค่ะชิ้นใหญ่หนานุ่มวางมาแบบเต็มชามแบบนี้เลยและตอนนี้นะคะเมนูราเมงก็มาถึงแล้วค่ะก่อนอื่นจะขออนุญาตชิมหมูชาชูก่อนเลย หมูนุ่มมากไม่ผิดหวังเลยค่ะที่สําคัญไม่ติดฟันส่วนน้าซุปนะคะแนะนําให้ชิมก่อนและหลังจากชิมเสร็จนะคะเราก็จะเติมกระเทียมสับลงไปค่ะตามด้วยกุยช่ายแบบนี้เลยนะคะตัวเส้นคือเหนียวนุ่มดีเลยค่ะไม่ผิดหวงังส่วนนี้นะคะเป็นซุปมิโซะเบสของเขานะคะจะเป็นซุปกระดูกหมูค่ะน้าซุปเข้มขน้นแล้วก็รสชาติไม่เค็มเกินซึ่งส่วนตัวนะคะแผลว่าน้าซุปกลมกล่อมเข้ากับเส้นราเมงแล้วก็หมูชาชูเลยค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นคารามิโซะแบบเพช แล้พอเราชิมซุปเสร็จนะคะเราก็จะใส่กิมจิลงไปแบบนี้ซึ่งถ้าใครชอบรสเผ็ดนะคะแพนํนำให้จัดเมนูนี้เลยค่ะราชามนี้นะคะเป็นราเมนวีแกนค่ะนำซุปเป็นนมถั่วเหลืองตอนทานจะหอมกินกระเทียมเข้ากับตัวเส้นที่เหนียวนุ่มดีเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ใช่สายเน้นซุปนะคะแนะนำให้จัดเป็นทงคกสึโชยุราเมนแบบแห้งเลยค่ะ ตัวนี้จะต้องเอามาคุกก่อนทานนะคะตัวเส้นเครื่องกับซอสโชย,ยุรสชาติกลมกล่อมดีเลยส่วนข้าวผัดกระเทียมนะคะก็คือหอมกลิ่นกระเทียมเลยค่ะใส่มาทั้งไข่แล้วก็หมูส่วนข้าวหมูชาชูจะเสิร์ฟมาคู่กับกิมจิหมูนุ่มดีค่ะส่วนนี้นะคะเป็นหัวกระเทียมทอดเผ็ดๆกินเพลินดีค่ะและหลังจากที่กินเสร็จเราก็เดินม,มาลาข้างๆชาก,กาลิกิมาจัดเป็นเครื่องดื่มใส่เต้าหู้แบบครีมมี่นะคะตัวเต้าหู้ข้างล่างนะคะนุ่มได้เหมือนโมจิเข้ากับนมดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทานกันดูนะคะ